เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะฝั่งของผลส่งเองบอกว่าถ้าวิ่งต่อไปแบบนี้ไม่คุ้มแน่ๆฮะคือทางสาพันธ์ขนส่งเนี่ยเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงนายก11มิถุนายนนี้นะครับทวงดีเซล30บาทชี้ว่าขึ้นมาเป็น33บาทเนเดือดร้อนหนักเนี่ยนะฮะแล้วก็ในช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปรับขึ้นมาถึง3บาทท้งเดือน จากเดิมเนี่ยไม่เกิน30บาทขายับขึ้นมาเป็น33บาทต่อลิตรก็อยากให้รัฐบาลให้ตรึงราคานี้ไปจนถึง31รรก,กรกฎาคมนี้นะครับจากการเปิดเผยของทางประธานที่ปรึกษาสาพันขนส่งทางบุกแห่งประเทศไทยคุณทองอยู่คงขันบอกว่าสมาชิกสาพันทั้ง12สมาคมขนส่งรถบรรทุกกว่า400,000คันทั่วประเทศที่มีราว1 5ล้านแสนคันจะเดินทางไปที่ทำเนียบยื่นหนังสือถึงนายกนะครับขอให้แก้ปัญหานี้นะฮะแล้วก็ไปทวงตามที่รัฐบาลเคยสัญญาทำตามหาเสียงเลือกตั้งคือทำอย่างไร ให้ดีเซลเนี่ยอยู่ที่30บาทต่อลิตรเนี่ยนะครับจะมีการทาหนังสือถึงรัฐบาลใน3เรื่องหลักก็คือ1ให้รัฐบาลช่วยดูแลกลุ่มผู้ขนส่งเบื้องต้นควรช่วยเฉพาะกลุ่มรถบรรทุกไม่เกินที่กฎหมายกําหนดเช่นคูปองส่วนลดราคาน้ำมันราคา30บาทต่อลิตรนะฮะสก็คือปรับโครงสร้างราคาน้ำมันครับตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันไปจนถึงค้าปลีกซึ่งเข้าใจเรื่องของ,ของการลดภาษีสปาสามิรทําได้ยากเพราะว่าภาษีสปาสามิรก็รายได้ต่ํากว่าเป้าหมายไปกว่า4 0 0 0มื่นล้านด้วยกันก็ต้องดูส่วนอื่น ปรับอย่างไรภาษีอะไรที่ซ้ําซ้อนคนปรับทําให้เหมาะสมแล้วก็3คือสาพันธ์สนับสนุสนการแก้ไขกฎหมายด้านเชื้อเพลิงให้ราคาขายนั้นมีความเป็นธรรมไม่ใช่ให้ทุนพลังงานได้กําไรเกินควรนะฮะอันนี้คือ3ข้อเรียกร้องนะครับส่วนกรณีที่ขณะน,นี้พบว่าในสื่อสังคมออนไลน์มีการรณรงค์ไม่ให้เติมปั๊มปะตะททางกลุ่มดีลเลอร์สถานีมันชี้แจงแบบนี้ว่าการรณรงค์ไม่เติมน้ํามันปะตะทแล้วถ้า ผลขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะมันเกิดผลขึ้นมาจริงๆคนไทยส่วนใหญ่จะได้อะไรบ้างคือหนึ่ง SME ขาดรายได้เพราะ80%ของสถานีบริการและร้านค้าในสถานีบริการรวมไปถึงร้านกาแฟอเมซอนเจ้าของก็คือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในแต่ละจังหวัดรวมแล้วเกือบ3,000รายสองกระทบกับการจ้างงานปัจจุบันมีกว่า56,000ตำแหน่งสามขาดกิจกรรมดีๆอย่างเช่นการสร้างสถานีบริการ ในรูปแบบมาตรฐานห้องน้ําสะอาดเป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็4รายได้นําส่งรัฐน้อยลงเพราะว่า65%ของผู้ถือหุ้นก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็คือรัฐบาลน,นั่นเองนะครับ,รบเฉพาะเงินปันผลปีที่แล้วกว่า50 0 0 0ล้านก็เป็นรายได้ที่นําไปพัฒนาประเทศต่อเนี่ยนะฮะโดยทางรัฐเนี่ยนะครับ แล้วก็5ลดความน่าเชื่อถือของแบรนด์ไทยเวลาขยายการลงทุนไปต่างประเทศซึ่งการที่ปตทไปสําเร็จในต่างประเทศก็จะช่วยดึง SME ไทยเติบโตตามไปด้วยสร้าง Thailand b r a n d ์นะสุดท้ายการทําแบบนี้เนี่ยราคาน้ํามันบ้านเรานอกจากจะไม่ลดและประเทศชาติคนไทยก็ไม่ได้อะไรกรุณาพิจารณาด้วยว่าเกิดจากการที่เป็นเจตนาทําลายปตท จากคู่แข่งทางการค้าหรือไม่อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะฮะจากทางของกลุ่มดีลเลอร์สถานีน้ำมันนั่นอเอง